สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสท.เปิดผลศึกษาซิโนแวคในคนไทยฉีด2เข็มป้องกันติดเดลต้า 75% วันที่21กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าโพสต์ข้อความระบุว่าชี้ผลศึกษาซิโนแวค4แหล่งประสิทธิผลดีกระทรวงสาธารณสุขได้เผยรายงานการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนซิโนแวคจากสถานการณ์จริงที่ได้นำมาฉีดให้กับคนไทยใน4แหล่งมีดังนี้1จังหวัดภูเก็ตได้ติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2564จำนวนกว่า 1,500 รายพบการติดเชื้อเพียง124รายหากเทียบกันระหว่างผู้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีนพบว่าประสิทธิผลป้องกันติดเชื้ออยู่ที่ 90.7% 2จังหวัดสมุทรสาครได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า500รายช่วงเดือนเมษายน2564พบติดเชื้อ116รายประสิทธิผลป้องกันติดเชื้ออยู่ที่ 90.5% 3จังหวัดเชียงรายได้ศึกษากรณีการติดเชื้อในบุคลากรสาธารณสุขช่วงเดือนมิถุนายน2564กว่า500รายพบการติดเชื้อ40รายนอกจากนี้ยังได้ติดตามความรุนแรงเรื่องปอดอักเสบเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพบว่าประสิทธิผลของซิโนแวค2เข็มป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่88.8% และป้องกันปอดอักเสบอยู่ที่ 84.9% สำหรับบุคลากรที่ได้รับแอสตราเซเนกา1เข็มครบ14วันป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 83.8% 4. กรมควบคุมโรคได้ใช้ฐานข้อมูลติดตามบุคลากรสาธารณสุขที่ติดเชื้อทั้งประเทศและข้อมูลการรับวัคซีนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2564พบว่าประสิทธิผลอยู่ที่ 71% โดยช่วงเดือนพฤษภาคม2564ที่พบการระบาดเป็นสายพันธุ์อัลฟาประสิทธิผลอยู่ที่ 75% และช่วงเดือนมิถุนายน2564ที่เริ่มมีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าแทนที่อัลฟาประสิทธิผลอยู่ที่ประมาณ 20-40% ดังนั้นหากฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มสามารถป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์อัลฟาได้ประมาณ90%และป้องกันปอดอักเสบได้85%ส่วนประสิทธิผลต่อสายพันธุ์เดลต้าขณะนี้ยังถือว่าคงที่75%ซึ่งไม่ต่างจากเดิมที่71%สำหรับการฉีดเข็มกระตุ้นและการฉีดสลับประเภทของวัคซีนนั้นจากการศึกษาทางห้องปฏิบัติการพบว่าจะสามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้รวดเร็วและสูงมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ